คณะก็คือข้อกําหนดว่ามันมีจํานวนคําจํานวนบาทจํานวนบทเนี่ยเท่าไหร่นะเราเรียกว่าคณะจำไว้นะคะเราเรียกว่าคณะต่อไปลักษณะข้อที่3ลักษณะบังคับข้อที่3ใน9ข้อนั่นก็คือคำว่าสัมผัสรู้จักสัมผัสไหมรู้จักเป็นยังไงสัมผัสก็คือคำไหนที่มันเสียงส่วนใหญ่นี่จะเข้าใจว่าเสียงที่มันคล้องจองกันคือมันสัมผัสกันใช่ป่ะอ่ะเพราะนั้นสัมผัสคืออะไรอ่ะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามสัมผัสก็คือคำที่เสียงมันคล้องจองกันนะคะเวลาเราแต่งกลอนเนี่ยถ้าเสียงมันไปคนละทิศละทางมันก็ไม่เพราะใช่ป่ะนะเขาบอกแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเนี่ยนะเจ้าบทเจ้ากลอนสอนเราตั้งแต่เราลืมตาดูโลกคุณแม่ก็ร้องเพลงกล่อมเราแล้วพวกเพลงกล่อมต่างๆนี่มันก็คล้องจองกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำคล้องจองนี่แหละมันทำให้คำพันธ์นั้นทำไมเพราะนะคะแต่ก็ต้องเลือกสรรคำนิดนึงเราจะใช้คำยังไงที่ให้มันเพราะที่ไม่ใช่คำแบบพื้นธรรมดาอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าใช้คำที่มันสละสลวยเพราะคำบางคำเนี่ยมันมีหลายคำที่มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมใช่นะอย่างเช่นคำว่าเมืองอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แต่งคำว่าเมืองเราอาจจะเลี่ยงคำอื่นก็ได้นะสมมติว่าเราต้องการลงคำนี้ที่มันมีความหมายว่าเมืองอ่ะแต่ถ้ามันลงว่าเมืองมันไม่ได้เสียงคล้องจองอ่ะเราจะเอาอะไรอ่ะมันก็จะมีคำอื่นอีกที่แปลว่าเมืองอะไรบ้างอะไรบ้างตายแล้วไม่รู้เลยนี่เห็นไหมความหมายของคำศัพท์ก็ยังไม่ค่อยรู้เลยสมมุติว่าเราจะลงความหมายว่าทองแต่เราไม่สามารถลงคำว่าทองได้เพราะว่าเสียงมันไม่ได้มันมีคำอะไรบ้างที่มีความหมายว่าทองการอะไรอีกเนี่ยหัดไปหาบ้างนะคะพวกในเรื่องของคำพ้องรูปพ้องเสียงต่างๆเนี่ยมีผลในเรื่องของการแต่งหรือมีความสำคัญในเรื่องของการแต่งบทร้อยกองด้วยเหมือนกันในเรื่องของการสรรคำที่มาลงเอามาแต่งให้มันได้ความหมายนะคะนะคะไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ค่อยๆฝึกไปนะสรุปก็คือสัมผัสนั้นคือลักษณะบังคับให้เราใช้คำที่ทำไมคล้องจองกันนะคะสัมผัสมีกี่ชนิดไปดูนะคะสัมผัสจะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ1สัมผัสสระ2สัมผัสพยัญชนะ3สัมผัสนอกแล้วก็4คือสัมผัสในนักเรียนจะรู้จักสัมผัสสระกับพยัญชนะเพราะถ้าบอกว่าสัมผัสสระปุ๊บนักเรียนบอกว่าก็คือคำที่มันใช้สระเดียวกันใช่ป่ะจะเล่นเสียงสระอะไรสระอุเหรอก็ลงเสียงสระอุเยอะๆหน่อยถ้าสัมผัสพยัญชนะก็ลงเสียงใช้เสียงของพยัญชนะหรือใช้ตัวพยัญชนะนั้นเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสัมผัสนอกกับสัมผัสในล่ะคืออะไรนะคะนะอย่างเรื่องกาบเหชมเครื่องขาวหวานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบทที่สัมผัสสระใช่ไหมที่ใช้สระเหมือนกันที่เห็นเด่นๆหน่อยคืออะไรเห็นอะไรเห็นอะไรคะสัมผัสสระที่เขาเล่นเสียงสระอุเยอะๆเห็นรุมใช่ป่าวเห็นรุมอะไรเห็นรุมสวงเศร้ารุมเร้าคือ
ไฟฟอนใช้มาอ่ะเขาเล่นเสียงสระอะไรเนี่ยสระอูใช่ไหมเห็นรุมรุมซวงเศร้าเห็นไหมสระอูสระอูทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งข้อที่ถามไปใช่ป่ะซึ่งเน้นย้ำหมดแล้วพวกนี้ทั้งหมดนะก็ยังตอบไม่ได้อ่ะดูทีละชนิดดูชนิดแรกก่อนก็คือสัมผัสอะไรสัมผัสสระนะคะสัมผัสสระคืออะไรคะสัมผัสสระก็คือคำที่ใช้สระพร้อมตัวเป็นเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดต้องสะกดมาตราเดียวกันคำของจองนักเรียนอย่าเห็นแค่ว่าเห็นมันเป็นมีตัวสะกดนะก็เอาตัวสะกดแม่อะไรก็ได้มาลงนะถ้าคนละแม่คำนี้ลงว่าปนแต่คำหน้าไปลงกดอย่างเงี้ยมันคล้องไหมไม่คล้องจองละถ้าปนมันก็ต้องเป็นอะไรคนอะไรอย่างเงี้ยที่ลงเสียงแม่กลเหมือนกันหรือจมสมปมอะไรมันก็ต้องหาคำมาลงที่เป็นมาตราตัวสะกดเดียวกันใช่ป่ะนะสระก็ต้องมีสระเดียวกันสระอุก็สระอุเหมือนกันนะสระอาก็สระอาเหมือนกันมันถึงจะคล้องจองกันถ้าคนละสระมันก็ไม่คล้องจองนะคำนี้ลงสระอุอีกคำลงสระอามันก็ไปคนละทิศละทางแล้วนะเนี่ยมาปลาหรือใสในอะไรเงี้ยก็ต้องสระเดียวกันนะคะไม่ใช่ปูแล้วก็ไปเสามันคล้องไหมเนี่ยไม่คล้องนะแล้วมันจะเพราะไหมเพราะนั้นคำมันต้องลงเสียงสระเดียวกันแล้วก็มีตัวสะกดในมาตราเดียวกันแม่กลก็กลเหมือนกันแม่กลมก็กลมแม่เกยก็เกยแม่เกลก็เกลถ้าคนละแม่ปุ๊บเนี่ยไปคนละทิศแล้วเสียงนะคะเพราะนั้นสัมผัสสระก็คือสัมผัสที่ใช้สระเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมีตัวสะกดเดียวกันอย่างเช่นเราจะลงคำว่า3อย่างเงี้ยสระอาแล้วลงท้ายด้วยมอม้าแม่กลมใช่ป่ะนะคำต่อไปมันก็ต้องเป็นอะไรจามหรืออะไรอีก3ไปแล้วอ่ะคำนี้ลง3จะต้องให้ไปสัมผัสกับก็ต้องสระอาแล้วสะกดด้วยมอม้าเหมือนกันใช่ไหมถ้าคำนี้ลง3เสร็จปุ๊บคำนั้นไปลงสาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่คล้องแล้วใช่เปล่าหรือตรงนี้เป็นสวยตรงนี้ลงสวยแล้วคำหน้าจะไปลงสายได้ไหมไม่ได้ตรงนี้สวยตรงนั้นก็ต้องเป็นอะไรรวยอย่างเงี้ยให้เป็นเสียงเดียวกันสระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดเดียวกันนะคะอันนี้คือสัมผัสสระนะเข้าใจนะก็คือเรามองสระด้วยเป็นหลักแล้วมองไปถึงตัวสะกดเลยว่าถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดแม่เดียวกันด้วยนะคะอ่ะต่อไปสัมผัสพยัญชนะสัมผัสพยัญชนะหรือเราเรียกอย่างนึงว่าสัมผัสอักษรก็คือการที่เราใช้อะไรอ่ะสัมผัสพยัญชนะคือคำที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันหรือเสียงเดียวกันโดยไม่ต้องคำนึงถึงตลาดหรือตัวสะกดถ้าพูดถึงสัมผัสพยัญชนะไม่ต้องไปคำนึงถึงเสียงสระไม่ต้องไปคำนึงถึงตัวสะกดแล้วให้มองที่อะไรอย่างเดียวพยัญชนะอย่างเดียวคือคำนั้นวรรคนั้นจะต้องใช้พยัญชนะเหมือนกันหมดอย่างเช่นนกน้อยนอนแนบน้ำในนาใช้อะไรหมดเลยเห็นไหมนอนหนูอะไรอย่างเงี้ยจักจั่นเจ้าเจ้าจับใจจัดจ้าแจ่มใสอย่างเงี้ยนะคะเขาเล่นตัวอะไรเนี่ยจอจานเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของสัมผัสอะไรสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรก็คือเราจะใช้พยัญชนะเหมือนกันทั้งหมดโดยส่วนใหญ่นะไม่คำนึงถึงเสียงสระแล้วก็ไม่คำนึงถึงตัวสะกดแต่ถ้าสัมผัสสระเราจะคำนึงถึงสระและตัวสะกด
เป็นหลักนะคะเข้าใจยังสองอย่างเข้าใจแล้วนะอันนี้ก็สัมผัสพินชนะสัมผัสสระก็อย่างเช่นเคยได้ยินไหมดูหนูสู่ลุงงูงูสู่สู้หนูสู้งูเคยได้ยินไหมเออเห็นไหมน่ะเล่นสระอะไรสระอูเห็นไหมคะสัมผัสสระสัมผัสพินชนะก็พินชนะเหมือนกันนกน้อยนอนเล่นน้ำในนาจักจันจักจันแจ้วแจ้วจับใจจัดแจ้งแจ่มใสสังคีตประโคมอารันอะไรก็ว่าไปหรือยังคะนี่คือสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรนะต่อไปคือสัมผัสนอกสัมผัสนอกสัมผัสนอกคืออะไรคือถ้าพูดถึงสัมผัสบังคับเนี่ยสัมผัสบังคับตรงนี้สัมผัสนอกสัมผัสในเนี่ยเราจะเน้นเสียงสระซะส่วนใหญ่นะให้เสียงสระมันคล้องจองกันสัมผัสนอกเขาบอกว่าคือสัมผัสของบทร้อยกลองที่มีเสียงคล้องจองจากวรรคหนึ่งไปยังอีกวรรคหนึ่งอันนี้ก็คือสัมผัสโดยทั่วไปของการแต่งกลอนหรือแต่งคำประพันธ์โดยทั่วไปก็คือจะมีสัมผัสระหว่างวรรคหรือสัมผัสอะไรคะสัมผัสนอกนั่นเองที่ครูพูดอยู่บ่อยเพราะฉะนั้นสัมผัสนอกเรียกอย่างหนึ่งว่าสัมผัสระหว่างวรรคนั่นเองสัมผัสนอกใส่เพิ่มไปเอาเองนะคะอาจจะเอาดินสอปากกาสีแดงหรืออะไรที่ต่างสีเนี่ยเขียนเพิ่มไปเองก็ได้หรืออาจจะวงเล็บต่อจากสัมผัสนอกนี่ก็ได้นะว่าสัมผัสนอกเราอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าสัมผัสระหว่างวรรคจากวรรคหนึ่งไปยังวรรคหนึ่งอย่างเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดที่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าใดใครไหลอ้าล่าอะไรเงี้ยที่ต้องสัมผัสกันเนี่ยในแต่ละวรรคไปยังอีกวรรคนึงอะจากวรรคหนึ่งไปยังอีกวรรคหนึ่งเราเรียกว่าสัมผัสนอกนะคะหรือสัมผัสระหว่างวรรคนั่นเอง